ัสดีค่ะนักเรียนและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่2ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆของครูนั้นเรียนทั่วประเทศทั้งต้นทางและก็ปลายทางเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะในแต่ละวันนั้นเราก็มีกิจกรรมหลายๆวิชาที่เด็กๆฝึกฝนในเรื่องของการเรียนรู้การคิดการเขียนเป็นสิ่งที่ดีกับเราไหมคะลูกดีไหมคะดีไหมคะเด็กๆเป็นสิ่งที่ดีนะคะนอกจากเราจะเรียนรู้จากหนังสือเราเรียกว่าตำราเรียนแล้วเราต้องมีความรู้นอกตำราด้วยเช่นเราต้องมีความรู้เรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันของเรานะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้การสื่อสารรวดเร็วทันใจแล้วก็เป็นเรื่องที่อะไรคะเราสามารถจะติดตามได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเด็กๆจะเห็นว่าข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศหรือนะคะในพื้นที่เดียวกันเนี่ยเราสามารถจะรู้ได้รวดเร็วนะคะโดยเฉพาะเด็กๆจะเห็นสื่อต่างๆเช่นสื่อจากอะไรบ้างคะสื่อจากอะไรบ้างคะเอ้าวันนี้เด็กๆไม่มีปากกันเหรอคะจากไหนคะโทรทัศน์นะคะจากโทรทัศน์เด็กๆดูข่าวได้ตอนเช้าตื่นมาเราเรียกว่าบริโภคข่าวคำว่าบริโภคนั้นไม่ใช่รับประทานนะคะลูกคำว่าบริโภคข่าวก็คืออะไรลูกติดตามข่าวสารวันนี้มีข่าวอะไรบ้างอ้าวใครที่ดูข่าวเมื่อวานเมื่อเช้าไหนลองบอกคุณครูบ้างสิลูกมีข่าวอะไรบ้างเราต้องหูไวตาไวแล้วก็ต้องเป็นไงใฝ่รู้ใฝ่เรียนอ้าวใครตอบคุณครูได้บ้างกลุ่มที่1กลุ่มที่2ข่าวน้ำท่วมมาแล้ว1ข่าวข่าวกำลังดังเลยตอนนี้กันนะคะข่าวน้ำท่วมที่ไหนคะลูกที่ไหนคะจังหวัดน่านโอ้เก่งมากเลยนี่แสดงว่านะคะฟังแล้วตั้งใจฟังทำให้รู้ว่ามีข่าวเรื่องน้ำท่วมจังหวัดน่านจังหวัดน่านอยู่ภาคไหนของเราคะลูกภาคไหนคะอ้าวใครตอบได้อีห้องนี้เป็นห้องหนึ่งเป็นห้องเก่งนะแต่ทำไมวันนี้ถึงไม่ค่อยตอบกันเพราะอะไรคะอ้าวกลุ่มหนึ่งไม่มีใครตอบคุณครูเลยมีแต่กลุ่มสองตอบกลุ่มหนึ่งไม่รู้ข่าวเลยไม่ดูเลยใช่ไหมคะกลุ่มหนึ่งรู้ป่ะคะลูกโอ้แย่แล้วเด็กประเทศไทยของคุณครูไม่เอาอะไรแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นข่าวสารเด็กๆดูแล้วต้องรู้นะคะรู้แล้ว อยู่ภาคไหนของประเทศไทยทำให้เราได้รู้จักเพื่อนๆของเราด้วยจังหวัดน่านอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยนะคะตอนนี้ภาคเหนือของเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากพายุทำให้เกิดน้ำท่วมโดยเฉพาะจังหวัดน่านเนี่ยข่าวเลยบอกว่าน้ำท่วมมิดหลังคามิดหลังคาอะไรคะลูกหลังคาบ้านหลังคาบ้านเห็นไหมคะเพื่อนของเราเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยลำบากแม้กระทั่งเรื่องกินเรื่องน้ำใช่ไหมคะเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยเราจะรู้นะคะแต่ถ้าเราไม่เห็นไม่เจอปัญหาเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเขาลำบากกันแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราคนไทยก็ต้องช่วยกันนะคะนอกจากจังหวัดน่านแล้วก็ยังมีจังหวัดนะคะที่เมื่อเช้านี้ก็บอกว่าน้ำท่วมตั้งแต่เมื่อคืนก็คือสุโขทัยนะคะเพราะฉะนั้นจังหวัดภาคเหนือมีหลายจังหวัดเช่นจังหวัดพะเยาจังหวัดตากจังหวัดแพร่นะคะแล้วก็จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดน่านนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆภาคเหนือของเราก็ต้องเป็นไงคะก็ต้องได้รับการช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะช่วยเหลือจากเอกภาคเอกชนหรือภาครัฐนั่นเป็นเรื่องที่เราจะต้องควรใส่ใจเราคนไทยด้วยกันก็ต้องมีรู้ติดตามข่าวสารแม้กระทั่งข่าวเรื่องของต่างประเทศประเทศไทยกับประเทศเขมรเด็กๆได้ข่าวไหมยังคะเพื่อนบ้านของเราเรียนแผนที่ประเทศไทยแล้วเรารู้ว่าเขมรอยู่ตรงไหนกัมพูชาก็คือเขมรอยู่ตรงไหนของประเทศไทยนะคะเพื่อนๆจังหวัดที่อยู่ชายแดนเขมรเป็นอย่างไรบ้างเราจะต้องรู้เรื่องติดตามแล้วก็เป็นไงคะลูกสนใจด้วยนอกจากนั้นตอนนี้มีข่าวอีกข่าวหนึ่งที่มีการหาเสียง
ไม่ว่าพรรคไหนต้องหาเสียงเขาเรียกว่าข่าวการเลือกอะไรคะเลือกตั้งซึ่งเขาจะมีเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่คะ3กรกฎาคมนะคะ2554ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งเป็นวันสำคัญของคนไทยที่คุณพ่อคุณแม่และก็ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้เสียงของคนไทยนั้นร่วมกันนะคะไปออกก็เรียกว่าใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามสิทธินะคะสิทธิที่เราพึงมีพึงได้เพราะฉะนั้นถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันนะคะประเทศไทยของเราก็จะพัฒนาก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเราก็จะเป็นไงคะเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการปกครองเรื่องของอะไรลูกแม้กระทั่งเรื่องปากท้องของเรานะคะก็คือความเป็นอยู่วันนี้คุณครูมีภาพมาฝากเขาบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยนะคะจะต้องมีอะไรคะลูกมีการให้เห็นว่ารู้วิธีการเลือกตั้งไม่ใช่ว่าเข้าไปกูหาแล้วเราไม่เรียนรู้อะไรนะคะนี่เขาเรียกว่ากูหาไปเลือกตั้งนั้นเด็กๆยังไม่มีอะไรคะลูกเขาเรียกว่าเรายังไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้แต่เป็นไงคะคุณพ่อคุณแม่ไปใช้สิทธิ์เราตามคุณพ่อคุณแม่ไปได้ไหมได้ไหมคะได้เราไปเรียนรู้เขาบอกว่าศึกเลือกตั้งปี54เพราะฉะนั้นเรื่องของผู้ใหญ่ก็ไปใช้สิทธิ์เราไม่ได้ใช้สิทธิ์แต่เราก็เป็นไงคะลูกต้องอะไรล่ะต้องเข้าใจแล้วก็ติดตามดูนะคะนอกจากที่คุณครูนำภาพมาให้เห็นแล้วว่าเขาบอกว่าขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีขั้นตอนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไปเนี่ยเด็กๆก็จะเห็นว่าคูหาเนี่ยอยู่ใกล้บ้านเราหรือเปล่าอยู่ในเขตชุมชนโรงเรียนวังไรกังวลนี่ก็เป็นหน่วยเลือกตั้งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะมีกำหนดว่าในส่วนไหนที่เป็นชุมชนโรงเรียนวัดนะคะก็จะเป็นหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเพื่อนๆของเราต่างจังหวัดก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนก็ต้องการตรวจสอบรายชื่อก่อนเด็กๆป.2เนี่ยเคยเลือกประธานนักเรียนหรือยังลูกเคยค่ะแล้วหนูต้องลงชื่อไหมลงชื่อตรวจสอบรายชื่อนักเรียนอยู่2/1ใช่ไหมเด็กชายศิริวัฒน์มีชื่อหรือเปล่าเด็กหญิงอิสริยามีหรือเปล่าเด็กหญิงอภรมีหรือเปล่าถ้าไม่มีชื่อเราลงได้ไหมลงได้ไหมวราพรไปเซ็นชื่อแสนได้ไหมไม่ได้จะไปแทนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบรายชื่อก่อนนะคะแล้วก็ยื่นบัตรประชาชนแต่เด็กๆเนี่ยไม่มีบัตรเด็กๆก็เป็นไงคุณครูจำหน้าเอาแล้วโอ้วราพรพลายแก้วนี่เองเพราะคุณครูเป็นครูประจำชั้นเป็นผู้ดูแลในการลงเลือกตั้งของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรวจสอบรายชื่อแล้วยื่นบัตรประชาชนแล้วลงลายมือชื่อบางคนเขียนไม่ได้นะเนี่ยผู้สูงอายุบางคนเนี่ยไม่เซ็นไม่เป็นก็ใช้อะไรล่ะหัวแม่โป้งนี่แหละพิมพ์ลายนิ้วมือลงไปเขามีแท่นพิมพ์มาให้มาถึงก็โป้งเขาเรียกแปะโป้งใช่ไหมดีไม่แปะโป้งเนี่ยก็เป็นการอะไรเพราะลายนิ้วมือไม่เหมือนกันนะลูกลายนิ้วมือเนี่ยก็เป็นหลักฐานว่าในคนจะเป็น100คนหรือ 10,000 คนเนี่ยลายนิ้วมือไม่เหมือนกันทำไมก็ถึงตรวจสอบลายนิ้วมือก็เพราะว่าคนเราลายนิ้วมือไม่เหมือนกันนะคะเอาคนแก่ๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกำลังแปะโป้งอยู่เนี่ยให้เด็กๆดูหน่อยนี่แหละแปะโป้งเพราะอะไรล่ะเพราะว่าคุณยายเขียนไม่เป็นคุณยายเซ็นไม่เป็นนั่นเองนะคะเจ้าหน้าที่ก็เอานิ้วคุณยายเนี่ยแปะลงบนแท่นน้ำหมึกสีน้ำเงินนั่นแหละแล้วก็ไปแปะลงบนหัวอะไรแล้วกระดาษนะคะบัตรเลือกตั้งมี2ใบบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและก็บัตรเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่ออ้าวเด็กๆไปดูได้ไหมโอ้คุณแม่บอกว่าเอาเด็กไปด้วยเพราะว่าเอาไว้บ้านก็เป็นไงลูกก็อาจจะวิ่งซนเกิดอุบัติเหตุแม่ก็พาไปด้วยเห็นไหมเราก็ตามคุณแม่ไปได้นะคะตามคุณพ่อไปได้
เสร็จแล้วเข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทำเครื่องหมายบัตรเลือกตั้งส.ส.แบ่งเขตเลือกได้เพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะบัตรเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อก็เลือกพรรคการเมืองนะอันนี้คุณครูเขานำมาเล่าเพราะฉะนั้นเวลาเราไปในเวลานะคะเลยเวลาแล้วเขาก็ไม่ให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์นี้คุณพ่อคุณแม่ของใครมีสิทธิ์มีเสียงเด็กๆก็อย่าลืมตื่นแต่เช้าก็บอกว่าคุณพ่อครับคุณแม่ครับวันนี้เลือกตั้งนะครับผมไปด้วยนะครับหนูไปด้วยนะคะหนูอยากจะไปดูว่าเขาเลือกตั้งยังไงเดี๋ยวจะได้กลับมาเล่าให้คุณครูฟังด้วยนะคะฝากเด็กๆทั่วประเทศช่วยกันรณรงค์ในเรื่องของการเลือกตั้งด้วยนะคะเอาละวันนี้ก็นำข่าวมาเล่าเพื่อให้เด็กๆนั้นนะคะได้ช่วยกันรณรงค์ให้ผู้ใหญ่ในครอบครัวของเราไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งนะคะเพื่อการปกครองระบบประชาธิปไตยของเราที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะแล้วเราก็ยังเป็นไงคะลูกได้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของเราความมีสิทธิมีเสรีภาพตามที่กฎหมายกำหนดไว้เหมือนกับเรามาโรงเรียนเราก็อยู่ในอะไรลูกหลักของกฎระเบียบของโรงเรียนนั่นเองเอาละค่ะวันนี้ก่อนเรียนคุณครูดูแล้วเราจะเรียนเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องมีความรู้และก็มีการปฏิบัติเราจะมาฝึกสมาธิดังเพลงดังดอกไม้บานร่วมกันทั้งต้นทางและปลายทางทั้งหมดยืนขึ้นนะคะฝึกสมาธิกันหน่อยก่อนที่จะเรียนสมาธิจะได้มีมากๆแล้วก็จะได้สู่อะไรคะลูกการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งหมดจัดแถวให้ดูสิวันนี้ระเบียบแถวนักเรียนชั้นป.2 ทับ 1เป็นอย่างไรบ้างเพื่อนๆปลายทางกำลังชมอยู่นะคะถ้าห้องเราต้นทางเนี่ยไม่สวยไม่น่ารักนี่เพื่อนๆปลายทางเป็นยังไงคะปลายทางอุ๊ยทำไมไม่เห็นน่ารักเลยเข้าแถวก็ไม่เรียบร้อยเอาละค่ะทั้งหมดแถวตรงเอาละค่ะฝึกระเบียบแล้วก็มาฝึกสมาธิร้องไปด้วยนะคะลูกแล้วก็เป็นไงคะเคลื่อนไหวไปด้วยเราจะได้สมาธิด้วยเราจะได้อะไรล่ะเรื่องของการฝึกนะคะการเคลื่อนไหวโดยใช้สมาธินั่นเองประโยชน์ของสมาธิมีมากมายนะใครทำเก่งทำดีก็ได้ผลย้อนกลับมาที่เราลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานผู้พาใหญ่กว่าสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผากาศอันบางเบาลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานผู้พาใหญ่กว้างสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผากาศอันบางเบาบางเบา
ช่ำเย็นดังหน้าผากาศอันบางเบาเป็นไงคะสมาธิมีหรือยังคะเด็กๆมีแล้วนะคะเอาละค่ะทุกคนนั่งตัวตรงคราวนี้เราจะมาคุยกันต่ออีกนิดนึงก่อน